นางสุกันปราบภัยนะคะเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะตัวนี้ท่านเป็นรุ่นที่สองเป็นคนที่สองเป็นแม่ของทวดมณีจันทร์นี่นะคะนี่ค่ะเป็นแม่ของทวดมณีจันทร์และทีนี้คนที่สามคนที่สี่อันนี้คนที่สามทวดมณีจันทร์เป็นคนที่สามนะคะคนที่สี่คือยายคุณยายสมวาสนาอยู่ในรูปนี้นะคะคุณยายสมวาสนาเนี่ยคนนี้รับช่วงจากท่านเมื่อท่านเสียชีวิตลงเมื่ออายุ92ปีคุณยายสมวาสนาจะเป็นคนรับช่วงหลังจากคุณยายวาสนาสมวาสนาเสียชีวิตลงเมื่ออายุ69ปีก็มาเป็นยายประทินวรรณพงศ์เป็นคนที่5นะคะเนี่ยคุณยายคนนี้เป็นคนที่5แล้วคนที่6ก็คือดิฉันเองเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในรูปนี้ก็มีนะคะในรูปนี้จะมีหมดเพราะว่าพิธีตัวนี้จะเป็นพิธีที่ปิดพิธีจะอยู่ในวงตระกูลของพวกเราทั้งหมดค่ะจะเป็นการปิดพูดง่ายๆคือปิดหมายถึงว่าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับพิธีเนี่ยทุกคนจะต้องมารวมกันนะคะช่วยกันเพราะว่าเป็นงานของบ้านเราถือว่าทุกคนคือเจ้าภาพในตระกูลของเราเนี่ยค่ะทุกคนจะเป็นเจ้าภาพทั้งหมดจะมาช่วยกันทั้งหมดเลยต้องมาหมดเพราะว่าหนึ่งมาเพราะว่าจะต้องมาช่วยกันในถึงว่าเป็นอายาสีก็คือผู้หญิงสี่คนนี้ต้องแต่งตัวก็ต้องมารับเพราะว่าถ้าเอาจะไม่นิยมเอาคนข้างนอกเข้ามาทำพิธีตรงนี้นะคะแต่คนข้างนอกก็มาได้อยู่แต่ไม่ถ้าเป็นอะไรที่สำคัญจะต้องให้ญาติหรือว่าอะไรนี่เป็นคนดำเนินการทั้งหมดตามทั้งหมดเรื่องอายาสีเรื่องนักรบที่จะต้องถือหอกถือดาบพวกเนี้ยก็ต้องใช้เชื้อสายของตระกูลเราทั้งหมดเลยค่ะนะคะ